ลัดฟ้าไกลไปอยู่เมืองนอกเปิดชีวิตล่าสุดเอมมี่ยกทั้งครอบครัวพร้อมเขียนแคปชั่นแบบนี้ต้องบอกเลยนะคะว่ากับล่าสุดนี้ค่ะความน่ารักและพัฒนาการดีมากๆสำหรับน้องสายน้ำลูกชายสุดที่รักของคุณพ่อคุณแม่เอมมี่มรกตคุณพ่อไฮโซเจมจะเห็นได้ว่าโมเมนต์น่ารักนี้นะคะพวกเขาอยู่กันผ่านทางโซเชียลให้ได้เห็นกันบ่อยครั้งทั้ง3คนพากันไปเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจที่สหรัฐค่ะสาวเอมมี่เองก็โพสต์ Instagram เปิดเผยว่า We have arrived in La La Land พ่อแม่ลูกถึงแล้วขอบันทึกเก็บไว้อีก1ทริปยาวๆสำหรับ3พ่อแม่ลูกโดยพี่เลี้ยงไม่ได้มาสวยน้ำเป็นเด็กดีมากลูกไม่เคยทำให้แม่ต้องเครียดหรืออายในการร้องไห้เสียงทางบนเครื่องบินกรุงเทพญี่ปุ่นญี่ปุ่น LA เดินทางกัน1วันเต็มๆเลยลูกครั้งนี้เราเดินทางโดยสายการบิน ANA ของญี่ปุ่นเพิ่งรู้สึกว่าข้อดีคือนอกเหนือจากเครื่องบินใหม่สะอาดเซอร์วิสก็คือดีมากอาหารบนเครื่องบินเป็นอาหารญี่ปุ่นค่ะสายน้ำชอบมากเลยทานได้ทุกอย่างไม่มีปัญหาให้กินก็กินให้นอนก็นอนจนเครื่องนั้นลงที่อเมริกาคุณลุงข้างๆชมว่า Your son did well ไอ้แม่อย่างเราเนี่ยก็ปลื้มจริงๆเลยก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ทางทีมงานได้นำมาฝากค่ะ